วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเชือดปารีณาสะเทือน2รัฐมนตรีติดกับดักรัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพื่อพวกตนเองปารีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองคนแรกเสี่ยงจะถูกสังเวยกฎเหล็กใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปราบโกงของมีชัยฤชุพันธ์และคณะภายหลังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของปารีณาจากกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเมื่อ25 มีนาคม 2564โดยศาลฎีการับคำร้องพร้อมกับสั่งให้ปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่นัดไต่สวนอีกครั้ง30เมษายนนี้เรื่องนี้ระทึกขวัญตรงที่ปารีณาคือรายแรกที่ติดกับดักรัฐธรรมนูญปราบโกงซึ่งปปช.มีมติให้ส่งศาลฎีกากลายเป็นกรณีตัวอย่างของเคสอื่นๆที่มีการร้องเรียนเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมกับปปช.เป็นกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบ2รัฐมนตรีคือศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่พบว่ามีเครือญาติของศักดิ์สยามเขาครอบครองที่ดินจำนวนกว่า 5,000 ไร่ทั้งที่เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามของรัฐแต่รัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยกลับไม่เพิกถอนโฉนดตามที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาถือเป็นการจงใจไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและกระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อนขณะที่ศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นปปช.ไต่สวนเอาผิดกลุ่มส.ส.และส.ว.จำนวน208คนที่ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ3น่าจะขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองค์กรอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมถึงสมาชิกรัฐสภาที่เป็นพรรคการเมืองอีกไม่น้อยกว่า8พรรคที่ให้ความเห็นชอบวาระ3อาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ2ขณะที่เรื่องการอาศัยบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมีการยื่นคำร้องให้พิจารณาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้เมื่อวันที่2ธันวาคม2563ว่าไม่ขัดมาตรฐานจริยธรรมดังนั้นเคสตัวอย่างกรณีปารีณาแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าแม้อยู่ข้างผู้ชนะแต่ไม่ใช่ว่าจะชนะทุกกรณีและโทษของคดีนี้บัญญัติไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญมาตรา235ว่าเมื่อมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการหรือกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณีให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้
จึงทำให้คนการเมืองต้องอดระทึกใจกับลายทางคดีปารีณาไม่ได้ไม่แปลกที่ในการโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีส.ส.จำนวนมากอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ลงคะแนนใดๆเช่นเดียวกับส.ว.กว่า200ชีวิตแสดงตนแต่ไม่พึงประสงค์ลงคะแนนเพราะเกรงจะติดกับดักรัฐธรรมนูญมีชัยหากเปิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา76ค้นหาจุดกำเนิดมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีชัยและคณะเขียนขึ้นมามีเจตนาให้ยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินในหลายด้านทั้งนักการเมืองข้าราชการพลเรือนรวมถึงองค์กรอิสระระบุว่ากำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยกำหนดหลักการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนไม่ใช่เป็นผู้ปกครองประชาชนอย่างเช่นในอดีตและในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกำหนดให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมีให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวอันจะทำให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกันหลักการให้หน่วยงานของรัฐทำงานอย่างบูรณาการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมเป็นหลักการสำคัญที่ใช้กับองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐทั้งปวงสุดท้ายรัฐธรรมนูญมีชัยที่ถูกเขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติล้อมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่ระบุให้มีสารพัดกลไกในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หนึ่งในนั้นคือมาตรา35วงเล็บ3ที่กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลไกในการกำกับและควบคุมให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนท้ายที่สุดคนในรัฐบาลก็ตกเป็นผู้ถูกร้องและสอดติดกับดักมากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ